ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่35เวสต์แฮมทีมอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านพบกับทีมอันดับ3ลิเวอร์พูลเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อต่อความหวังในการลุ้นแชมป์11ตัวจริงในเกมนี้ทางฝั่งเวสต์แฮมมาในระบบ 4-2-3-1 อัลฟงอาเรโอล่าเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง4ตัวคือออกวาน่าเคิร์ตซูมาเอเมอร์สันเล่นแบ็คซ้ายวลาดิเมียร์คูฟาวเล่นแบ็คขวากองกลาง2ตัวคือเอสันอาวาเลสคู่กับโทมัสซูเซกตัวรุก3ตัวประกอบไปด้วยลูคัสปาเกต้าจาร์ดโลเวนและโมฮาเหม็ดคูดูสหน้าเป้า1ตัวเป็นไมเคิลอันโตนิโอเจ้าเดิมนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลมาในระบบการเล่น 4-3-3 อาริสันยืนเฝ้าประตูกองหลัง4ตัวฟานไดคู่คอนซาโรเบิร์ตสันเล่นแบ็คซ้ายเทรนต์อาโนเล่นแบ็คขวากองกลาง3ตัวคือเอนโดกาเวนเบิร์กและแม็กอลิเตอร์แนวรุก3คนประกอบไปด้วยเอเลียสลุยดิอาร์ตและโคดี้กักโปคิกออฟเริ่มเกมนะครับในนาทีที่43เจ้าบ้านเวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 เป็นจุดเริ่มต้นจากจังหวะเตะมุมที่เวสต์แฮมเล่นสั้นให้มูฮัมหม็ดคูดูสเปิดเข้ากรอบและเป็นจาร์ลอตเบเว่นที่วิ่งตัดหน้าโคดี้กักโปโขกบอลหนีมืออาริสันตุ้งตะข่ายจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังได้เพียง3นาทีนะครับลิเวอร์พูลได้เฮลั่นๆจากประตูตีเสมอ 1-1 เป็นจังหวะที่เล่นกันแค่3คนเท่านั้นฟานไดแทงขึ้นมาให้โรเบอร์สันป้ายบอลต่อให้ลุยดิอาร์ตจากนั้นโรเบอร์สันวิ่งเข้ากรอบรับบอลจับ1จังหวะก่อนซัดเบียดเสาเข้าไปและในนาทีที่65นะครับลิเวอร์พูลสามารถขึ้นนำได้สำเร็จในจังหวะที่ผู้เล่นเวสต์แฮมสกัดบอลเข้ามาทางโคดี้กัปโปที่ยิงบอลจังหวะเดียวไม่จับบอลพุ่งไปโดนตัวชูเซกกระดอนไปโดนอาเลออไลทีเข้าประตูไปแบบโชคร้ายเดอะคอปฝันหวานได้เพียง12นาทีเวสต์แฮมมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 จากกองหน้าล่างยักษ์ไมเคิลอันโตนิโอที่วิ่งสลัดการประกบของควอนซาไปโขกลูกเปิดของจาร์ลอตเบอร์เว่นตุ้งตะข่ายจบเกมแบ่งกันเป็นทีมละ1แต้มแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ตกเป็นของจาร์ลอตเบอร์เว่นที่ยิง1จ่าย1ในเกมนี้